คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านทองอื้อเฮงหลีติดตามโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดกับสินค้าใหม่ล่าสุดๆได้ที่ท้ายคลิปเลยครับสวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและนี่คือ TFT 7.5 812.20 ครับผมเข้าเลข20กันแล้วนะครับนั่นหมายความว่าอีกแค่3แพทเท่านั้นเราจะถึง TFT Set 8แล้วนะครับที่จะมาในแพท 12.23 เอาไว้จริงก็คือประมาณอีก1เดือนกว่าๆเท่านั้นแล้วนะครับเราจะได้เล่นเซตใหม่กันแล้วใครที่ต้องการจะอัพแรงหรือว่าต้องการเก็บของในพาร์ทให้ครบนะครับก็รีบนิดนึงเผื่อตอนท้ายเซตมันจะไม่สนุกหรือว่าสนุกเกินไปที่จะเล่นนะครับในช่วงท้ายเซตของเซตใครอยากรู้ว่าคอมใหม่ๆมีอะไรให้เล่นบ้างก็ไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะครับสำหรับแพทนี้ก็เดี๋ยวรออีกสักวัน2วันนะครับโดยแพทนี้ครับก็จะเข้าไทยในวันพรุ่งนี้เลยครับในวันพฤหัสถ้าผมลงคลิปนี้วันพุธนะก็คือเตรียมตัวเล่นกันได้เลยนะครับเพราะว่าเขาบอกเลยนี่คือเริ่มเข้ายุคของอวสานมังกรแล้วครับเรามาดูที่ระบบกันก่อนนะครับระบบสั้นๆครับไม่มีอะไรมากแต่ค่อนข้างมีผลอยู่โดยจากบรรทัดแรกนะครับจะขยายความเพิ่มเติมจากหมอดดอกได้ว่าออฟสีฟ้านะครับจะไม่สามารถดรอป5ทองได้ต่อไปแล้วหลังจากที่ออฟสีฟ้านะครับค่อนข้างจะมีโอกาสดรอป5ทองเยอะมากๆก็คือช่วงต้นเกมเจอมินเนี่ยนแดงๆอาจจะมีหลายๆคนนะครับไม่ได้แชมเปี้ยนไม่ได้ตัวละครแต่เป็น5โกแทนซึ่งบางครั้งก็ถือว่าดีบางครั้งก็ถือว่าไม่ดีแต่โดยส่วนมากนะครับก็คือหลายๆคนอาจจะได้บอร์ดที่ไม่สมดุลกันคนจะได้บอร์ด5โกก็อาจจะมีตังเก็บก็จริงแต่ว่าอาจจะอยากได้ไอเทมหรือว่าตัวละคร3บาทไว้เล่นต้นเกมซะมากกว่าบอร์ดแต่ละคนช่วงต้นเกมก็อาจจะไม่สมดุลกันครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ TFT ถนัดอยู่แล้วกับการไม่สมดุลแต่ตอนนี้ครับในแพทต่อไปก็จะมีการเอาโอกาสดรอป5โกนี้ออกไปครับจะได้เพิ่มโอกาสได้ไอเทมกับแชมเปี้ยนต้นเกมมากขึ้นต่อมานะครับในออเดอร์ดาก้อนเหลือคือมังกรสมบัติสีทองมูลค่าเงินโดยรวมนะครับจะเหลือแค่80โกเท่านั้นจากตอนแรก100โกอาจจะมาจากการที่หลายๆคนอาจจะได้เทมที่ดีมากๆได้ตังได้เทมจนอาจเกิดการที่บอร์ดแต่ละคนอาจจะสไปค์แบบเก่งพุ่งเกินไปหน่อยต่อมานะครับก็เป็นเควอสดราก้อนหรือว่าสมบัติมังกรสีม่วงไอเทมที่จะออกในหมวดออร่านะครับคือมันจะมีโอกาสออกไอเทมออร่าใช่ไหมในประเภทของไอเทมออร่าพวกนั้นนะครับจะไม่ดรอปซีเคอร์เรลอีกต่อไปเพราะว่าหลายๆคอมนะครับใช้ประโยชน์จากไอเทมนี้ได้ดีแล้วก็น่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในไอเทมออร่าที่ใช้ได้ดีที่สุดในเกมตอนนี้เลยทีเดียวต่อมาเรามาดูเผ่าและคลาสนะครับกับคลาสแรกก็คือทหารม้าทหารม้านะครับที่2 3 4 5จะได้รับบัฟเกราะแล้วก็การเวทเพิ่มขึ้นเลยทีเดียวทุกครั้งที่มีการพุ่งสำหรับผมส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้สึกว่าทหารม้ามันเป็นแบบเป็นตัวแทงสักเท่าไหร่ผมจะอารมณ์แบบเป็นตัวกึ่งๆดาเมจเป็นเผ่าที่แบบมันควรเป็นเผ่าแทงอะมันควรเป็นเผ่าแทงที่3ถัดจากอารักขาแล้วก็ถึกทนแต่ว่าเวลาเล่นจริงผมไม่ค่อยรู้สึกความแบบความถึกของทหารม้าสักเท่าไหร่เลยการบัฟอันนี้นะครับก็จะสามารถช่วยได้มากขึ้นถ้าทหารม้าได้บัฟนะครับตัวที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นพวกเฮคาริมเซจูนี่แล้วก็อาจจะมีนูนูด้วยนะครับว่ามันจะถึกขนาดไหนต่อมาเป็นสมพันธ์นะครับเราไม่ได้เห็นสมพันธ์ที่แบบเป็นคลาสมันโดนปรับมาค่อนข้างสักพักแล้วนะมีการปรับโบนัสตีเร็วจากทวิชนะครับจาก 13% เหลือแค่ 11% มีโบนัสจากเอ็มเบลมนะครับที่จะทำการเพิ่มดูดเลือดจะเหลือแค่ 3% เท่านั้นแล้วก็มีการลดสเตตนะครับที่สมพันธ์7กับสมพันธ์8ก็คือจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงมาเพราะว่าปัจจุบันนะครับจะมีกิลเดจ้ามั้งก็คือจะมีเดจ้าสมพันธ์อาจจะยังคงมีซายากิลบ้างหรือว่าจะมีซิปปี้รีโลก็เป็นได้แต่คิดว่าน่าจะปรับเพราะเดจ้ากิลมันเก่งเกินไปนิดนึงก็เลยมีการปรับที่สมพันธ์โดยตรงเลยครับต่อมาเป็นมังกรคลั่งนะครับจะบัฟที่มังกรคลั่ง8เลยทีเดียวเราไม่ค่อยได้ไปมังกรคลั่ง8กันสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าส่วนมากซายามันจะอยู่กับสมพันธ์ซะมากกว่าแบบใส่เจ๊ใส่บางครั้งก็เล่นกับซิปปี้ก็ได้มันจะเก่งค่อนข้างพอสมควรอยู่แล้วเลดเกมค่อยใส่ชิวาน่าเราจะไม่ค่อยแบบไปถือมังกรข้าง8สักเท่าไหร่เลยนอกจากว่าจะได้เอ็มเบลมเพราะว่าตัว1บาทอย่างเซตกับเซนน่าค่อนข้างไม่ค่อยเก่งเลดเกมครับโดยจะเพิ่มคาร์โจตี้แล้วก็ดูดเลือดนะครับที่มังกรข้าง8ถือว่าค่อนข้างเพิ่มมาเยอะพอสมควรนะครับตีเลยเพิ่มขึ้น 25% แล้วก็ดูดเลือดเพิ่มขึ้นอีก 10% แต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าจะไปถึง8อาจจะต้องมีการใส่ตัวละครมังกรข้าง1บาทอาจจะทำให้เล่นยากนิดนึงแต่ว่าถ้าสแตทมันคุ้มก็อาจจะไปกันได้ครับเหมือนก็เป็นการที่ทางทีมงานเขาอยากจะให้เราไปเล่นแบบซาย่ามังกรข้างแบบวอติเคิลแบบล้วนๆเลยวิหลังจากที่แบบเดี๋ยวนี้เราเล่นกันแค่ซาย่ากิลกิลโดนเนิร์ฟมังกรข้างได้บัฟอาจจะมีคอมังกรข้าง8มาก็ได้ครับพูดถึงมังกรนะครับเรามาดูนรกมังกรกันบ้างนะครับคลาสนรกมังกรได้รับบัฟมา2แพทติดแพทนี้กับแพทที่แล้วก็ได้บัฟมาโดยจะเป็นการบัฟที่นรกมังกร2กับ4นะครับจะได้พลังเวทเพิ่มขึ้นทำให้คอมอย่างคอมรีซินอาจจะกลับมาเล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็อาจจะมีพวกนรกมังกรแบบอื่นก็เป็นได้
ต่อมาถึงคิวมังกรหยกโดนเนิร์ฟนะครับหลังจากที่แบบไม่ค่อยมีใครเล่นกันจนตอนนี้คือแบบมาผสมกันมั่วไปหมดมังกรหยกเต็มไปหมดเลยมีการเนิร์ฟที่มังกรหยก5นะครับซึ่งก็จะเป็นมังกรหยกจำนวนที่เราใช้กันค่อนข้างบ่อยก็คือใส่แค่ชิวยู่ใส่นาใส่แจ็คแค่นี้ก็ได้มังกรหยก5ละจะมีการลดคาราโจตีลงนิดนึงนะครับกับตัวละครที่ยืนติดรูปปั้นไม่ได้ลดเยอะนะลดมา 8% แต่ก็อาจจะมีผลอยู่เล็กน้อยต่อมาเป็นมือสังหารนะครับมือสังหารหรือว่าอัสซินจะได้รับบัฟที่มือสังหาร4โดยจะเพิ่มโอกาสคริติคอลจาก 40% เป็น 50% ถือว่าบัฟมาได้ดีนะครับเพราะว่าส่วนมากเราจะเล่นมือสังหาร4นี่แหละ6ไปยากเกินต้องการเอ็มเบลมส่วน2ก็น้อยเกินไปไม่คุ้มที่จะเล่น4จะเป็นอะไรที่เราเล่นกันเยอะสุดปัจจุบันก็จะมีพวกเลนก้ากับไนล่าในของปีการมั้งเพิ่มโอกาสคริติคอลจะทำให้ตัวละครอื่นนอกจากเลนก้ามีประโยชน์มากขึ้นไปด้วยต่อมาเป็นแคโนเนียนะครับไม่น่าเชื่อว่าเราจะถึงจุดที่แคโนเนียได้บัฟพลปืนใหญ่แคโนเนียนะครับจะได้รับดาเมจจากกระสุนของพลปืนใหญ่มากขึ้นที่พลปืนใหญ่4เลยทีเดียวต่อมาเป็นปีกานะครับปีกาเรามาถึงจุดที่ปีกาโดนเนิร์ฟแล้วก็แบบแคโนเนียได้บัฟเลยเหรอวะเป็นการเนิร์ฟปีกา8นะครับโดยจะลดจำนวนเลือดที่ตัวละครถูกสังเวยจะสามารถส่งให้กับตัวละครปีกาจาก 1,800 เหลือแค่ 1,600 ไม่ค่อยได้เจอปีกา8สักเท่าไหร่นะส่วนมากเล่นแค่6ก็ค่อนข้างอิ่มละถ้าปีกา8อาจจะแบบเวอร์เกินไปหน่อยเพราะว่าจะมีตัวละครแบบอาจจะมีตัวละครปีกาเพิ่มขึ้น2ตัวอาจจะได้จากโทมอะไรแบบนี้อาจจะทำให้ตัวละครอื่นโกงเกินไปด้วยต่อมาเป็นอารักขานะครับมีการบัฟอารักขา6แล้วก็อารักขา8โดยการเพิ่มโล่จากเปอร์เซ็นต์เลือดที่ได้ถือว่าน่าจะได้โล่แบบโคตรๆเยอะไปเลยแต่ก็เหมือนเดิมครับอย่างที่เราคิดกันแหละเราไม่ค่อยได้เห็นอารักขาเกินเราไม่ค่อยเห็นอารักขาเกิน4มั้งหรือว่าปกติผมแทบไม่ค่อยเห็น4หรือว่าอาจจะเป็นคอมที่เป็นคอมลับที่เขาแอบเล่นกันอยู่และผมไม่รู้ก็เป็นได้เอาไปว่ามีการบัฟนะครับอารักขา6กับอารักขา8อาจจะเป็นคอมอะไรดีอาจจะเป็นคอมลีโอน่าแบบไฟฟ้าก็ไม่ใช่เอาไปว่าอาจจะมีสักคอมที่แบบเป็นคอมแทงค์ทีมโผล่มาก็เป็นได้ครับต่อมาเรามาดูแชมเปี้ยนกันบ้างนะครับแชมเปี้ยนแพทนี้ค่อนข้างเยอะครับเพราะแพทนี้ใหญ่มากๆเซน่าครับมีการลดมานาสูงสุดทำให้สามารถแคสสกิลครั้งต่อไปได้เร็วขึ้นแล้วก็ที่เซน่า3ดาวนะครับมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่เป็นดาเมจเวทค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเมื่อกี้เซน่าบัฟ3ดาวเอสเลียวก็บัฟ3ดาวเหมือนกันครับที่เอสเลียว3ดาวสกิลจะดาเมจแรงขึ้นอาจจะเป็นแพทนี้นะฮะขอสปอยเลยว่าจะมีการบัฟตัวละคร3ดาวเยอะมากๆทั้ง1บาท2บาท3บาท4บาทแล้วก็มี5บาทด้วยมั้งเอาไปว่าแพทนี้นะครับอาจจะเป็นแพทที่ทำให้เราอยากรีโลกันมากขึ้นเล่นตัว1บาท3ดาว2บาท3ดาวอาจจะทำการกระจายเมตาได้ดีขึ้นครับต้องมาดูกันแต่ว่านี้เอสเลียวก็ได้บัฟไปครับเหมือนกันครับที่นาซัส3ดาว1บาท3ดาวนาซัสจะได้รับพลังเดเมจมากขึ้นตอนที่เผาเหมือนกับคาอ้าวไม่เหมือนครับคาม่านะครับคาม่า3ดาวโดนเนิร์ฟพลังสกิลนิดนึงแต่ว่านิดนึงจริงๆจาก420เหลือแค่400เพราะว่าคาม่านะครับจะได้ทั้งเลือดทั้งพลังเวทจากการที่ไปผสมกับนรกมังกรทำให้คาม่าน่าจะแรงอยู่แล้ววูคองนะครับเขาได้กันหมดวูคองก็ได้นะครับที่วูคอง3ดาวมีการเพิ่มดาเมจสกิลครับต่อไปใครครับต่อไปเป็นแซกนะครับมาดูตัว2บาทกันบ้างแซกนะครับจะได้รับพลังความเสียหายที่ทำได้ตอนทำการเบ่งก้ามนะครับทุกดาวเลยเพิ่มค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแซกที่ผ่านมาคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าแซกมันจะเบ่งกล้ามมันจะฮิวตัวเองแล้วก็จะทำดาเมจไปด้วยตามเลือดของอีกฝั่งแต่ว่ามันทำน้อยมากเนี่ย 5-6-7% แบบที่ผ่านมาคือมันน้อยมากๆมองไม่เห็นผลเลยทีเดียวถึงแม้จะเป็นแซก3ดาวก็แค่ 7% เองตอนนี้ครับเพิ่มมาแบบเท่านึงไปเลยเบ่งกล้ามทำดาเมจไปเลยทำให้แซนะครับจะเป็นตัวละครที่แทงได้ดีขึ้นแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยต่อมาเป็นไคสะนะครับไคสะครับเข้าคอนเซปต์3ดาวได้บัฟครับโดยการเพิ่มพลังของมิไซล์ไคสะ3ดาวถือว่าค่อนข้างเก่งนะที่ผ่านมาแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามีนรกมังกรด้วยเพราะว่าทางเทรดนรกมังกรก็ได้รับบัฟเหมือนกันตอนนี้ครับไคสะ3ดาวก็จะแรงขึ้นต่อไปอีกต่อมาเป็นลักนะครับถึงจุดที่ลักได้บัฟแล้วเหมือนกันลักนะครับจะได้รับบัฟพลังเวทของตัวละครที่โดนสกิลครั้งแรกแล้วก็ตัวที่2ที่ลัก2ดาวกับ3ดาวต่อมาเป็นลิเลียนนะครับคอนเซปต์3ดาวได้บัฟรับดาเมจสกิลนะครับที่จะลงตรงกลางแล้วก็บริเวณรอบๆครับต่อมาเป็นนมซี่นะครับผิดคอนเซปต์นิดนึงที่นมซี่โดนเนิร์ฟทุกดาวเลยเอาจริงทำถูกครับเพราะว่านมซี่โดยเฉพาะนมซี่เมจเต็มเมตาไปหมดเลยเป็นตัวละครที่ผมไม่ค่อยได้เล่นมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนกับเราจะเล่นกันแบบเดิมๆส่วนมากเราจะเล่นนมซี่เมจเพราะแม่งเก่งเกินเราจะไม่ค่อยเล่นนมซี่ปราดกับพลปืนใหญ่สักเท่าไหร่แต่ก็เล่นได้แต่คือถ้ารอบไหนนมซี่เป็นเมจการันตีได้เลยเขามีอย่างน้อย1คนเล่นแน่นอนก็เลยโดนเนิร์ฟไปนะครับทุกดาวแต่
็นการปลอบใจนะครับมีการรับตัวละครฝึกมังกรเก่าที่จะเสกออกมาก็คือจะมีการเพิ่มเปอร์เซนต์ตีเร็วของลูลูนะครับทุกดาวเหมือนกันมีการให้จิตนาตีเร็วขึ้นแล้วก็ให้จิตนานะครับทาดาเมจกับสกิลมากขึ้นไม่มีใครบัฟไฮเมอร์เลยหรอต่อมาเป็นเลนก้านะครับอันนี้ก็คือถ้าเลนก้า3เราได้บัฟนี่คือผมไม่รู้จะพูดไงแล้วครับเพราะว่าเลนก้าตอนนี้คือโหดมากๆเลนก้าจะมีการเพิ่มมานาสูงสุดนะครับทำให้ใช้สกิลครั้งต่อไปได้ช้าขึ้นแล้วก็มีการลดดาเมจของสกิลครับเลนก้ามันโกงตรงที่แบบถ้าคุณได้เลนก้าเร็วคุณได้ปีกการ2ขึ้นไปช่วงต้นเกมโอกาสชนะคือค่อนข้างชนะรัวๆเลยเพราะว่าเลนก้าค่อนข้างเป็นตัวละครที่ล้วงกองหลังได้ดีแล้วก็มันโกงเพราะปีกการต้นเกมด้วยครับแชร์ไอเทมโกงมากๆแต่ที่ยังโกงได้อีกครับคือวอลลีแบร์นะครับตอนนี้วอลลีแบร์จะถูกปรับเป็นมานาสูงสุดแค่40เท่านั้นนั่นหมายความว่าตี4ครั้งถ้ามาโดนดาเมจก็สามารถเป็นตัวเริ่มแล้วก็ตีชิงตลอดได้แล้วถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าวอลลีแบร์ถึงได้รับบัฟมาค่อนข้างเยอะในแพทที่ผ่านมาก็ยังเห็นเล่นกันน้อยอยู่เพราะว่าเรายังลืมภาพจำจากปรัมปราที่แบบวอลลีแบร์เลือดไม่ประทัดไม่ได้ก็เลยมีการบัฟต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมแพทนี้นรมังกร2กับ4ได้รับบัฟมาด้วยทำให้การเล่นวอลลีแบร์อาจจะง่ายขึ้นมากๆเลยแล้วก็โอ้ oh my god กูไม่อยากจะคิดครับนูนูได้รับบัฟที่3ดาวอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือแต่ก่อนนี่คือผมคงกรี๊ดไปแล้วแต่นูนูนะครับเราไม่ค่อยเล่นนักรบมังกรนูนูเหมือนมะเร็งที่ผ่านมาละตอนนี้คือหลักๆจะอยู่ในคอมที่ใช้ทหารม้าหรือว่าในคอมเดจ้าสักส่วนใหญ่โดยนูนู3ดาวนะครับจะทำการกัดแรงขึ้นเป็นพลังเวทนะครับรวมกับที่มีการบัฟนรมังกรมาไม่แน่อาจจะเห็นคนมาลองเล่นนูนูนรมังกรอีกครั้งก็เป็นได้แต่ถ้าเล่นอาจจะไม่โกงเท่าแต่ก่อนแล้วครับมั้งราคานะครับกับคอนเซปต์3ดาวได้รับบัฟนะครับโดยจะเพิ่มโลกของราคา3ดาวแบบเยอะมากๆเลยทีเดียวเซราฟินนะครับหลุดคอนเซปต์นะครับหลังจากโดนเนิร์ฟมาแล้วก็โดนเนิร์ฟอีกนะครับโดยจะเป็นการลดดาเมจที่เพื่อนตีได้ที่เซราฟิน3ดาวไซลานะครับกับข้อคอนเซปต์นะครับไซลา3ดาวจะได้รับโลกมากขึ้นแล้วก็จะเป็นอวสานของยุคมังกรหรือไม่ครับเพราะว่าเดจ้าที่2ดาวกับ3ดาวโดนลดเปอร์เซ็นต์ดาเมจเวทไปแล้วแล้วก็โสมก็โดนทุกดาวเลยครับโสมในความเสียหายที่มันจะระเบิดตอนใช้สกิลจะโดนลดทุกดาวเลยทีเดียวต่อมาไม่ใช่มังกรครับแต่ก็เป็นเพื่อนมังกรที่ดีเลยฮะแพดิออนนะครับในคอมแพดิออนไซเฟนที่ใส่กับอะไรก็อร่อยจะโดนลดดาเมจที่แพดิออนจะทำการแทงที่แพดิออน1ดาวแล้วก็แพดิออน2ดาวทำให้การได้แพดิออนเร็วนะครับไม่ทำให้เก่งมากเกินไปอีกต่อไปแล้วต่อมาครับไซเฟนครับคู่หูแพดิออนโดนไปแล้วพี่แกก็ต้องโดนด้วยครับไซเฟนนะครับมีการเพิ่มมานาสูงสุดแค่10ทำให้ใช้สกิลช้าขึ้นอีกนิดนึงต่อมาเป็นเกรฟนะครับเกรฟก็เข้าคอนเซปต์แต่ตรงข้ามครับที่เกรฟ3ดาวมีการโดนลดดาเมจสกิลไปครับแต่เจสนะครับกับคอนเซปต์ครับผมเจส3ดาวได้รับบัฟทั้งการฮิลแล้วก็ดาเมจตอนทุบเลยครับเจสตั้งแต่โดนรีเวิร์คมานะครับพอเล่นจะรู้สึกได้เลยว่าพี่แกน่าจะได้รับบัฟอะไรสักอย่างอีกนิดนึงแพนี้นะครับก็เลยทำการเพิ่มบัฟให้เจสต่อไปครับเพราะว่าการที่ไม่เสียซีซีไปต้องได้อะไรที่มาทดแทนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเฮคาลินนะครับก็ได้รับบัฟที่3ดาวโดยจะสร้างความเสียหายมากขึ้น200ครับที่ 1,200 ตอนใช้สกิลเป็นการบัฟที่แม้แต่ตัว4บาท3ดาวก็ได้รับบัฟนะครับทำให้เป็นการที่แบบถ้าคุณได้ตัว4บาทก็อาจจะเก็บไว้บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัว4บาท3ดาวถ้าได้รับบัฟมาคือทำดาเมจได้เยอะค่อนข้างมากๆเลยทีเดียวยกเว้นนีล่านะครับที่นีล่า3ดาวมีการลดพลังสกิลไปครับเพราะว่าเอาจริงนีล่าจะเป็นตัวที่ทำ3ดาวค่อนข้างง่ายมั้งเพราะว่ามีทั้งลากูนให้อีคอนแล้วก็ถ้าคุณไม่ค่อยได้เล่นแอสซัสซินไม่ได้เล่นลากูนหรือว่าสมุดเนี่ยคุณจะไม่ได้ใช้นีล่าเท่าไหร่เลยทำให้นีล่านะครับตัวละครจะออกให้กับคนที่เล่นคอมของมันได้เยอะมากๆถึงมากเกินไปทำให้ได้ตัวละครนีล่า3ดาวได้ง่ายมากๆซึ่งมันก็จะเก่งมากๆเกินไปนั่นแหละแต่ว่าคอมสมุดก็เริ่มที่จะเล่นกันน้อยลงเลยนะแล้วก็โสมโดนเนิร์ฟนีล่าโดนเนิร์ฟอาจจะเป็นการอำลาคอมสมุดไปสักพักในแพทต่อไปเลยก็เป็นได้ครับเพราะว่าตัวดาเมจหลักๆที่ในแพท 1.9 เนี่ยก็เล่นยากอยู่แล้วโดนเนิร์ฟต่อไปในแพท 2.0 ด้วยครับเหมือนกับพี่เขียวนะครับแต่เป็นพี่เขียวที่3ดาวเชียวยู่นะครับจะโดนลดดาเมจที่ลดได้ที่เชียวยู่3ดาวซึ่งก็ทำได้อยู่มั้งเดี๋ยวนี้มันทำยากขึ้นแล้วเพราะว่าคนมันกลับมาใช้กันละแต่ก็ถ้าใครทำได้ก็ถือว่าโดนเนิร์ฟไปครับแต่ซาย่าโอ้ my god อุ่นใจว่ะซาย่า3ดาวนะครับจะมีการเพิ่มพลังดาเมจของขนนกตอนที่ทำการกระตุกกลับมาทำให้ใครได้ซาย่า3ดาวนะครับจะสามารถเล่นได้ดีขึ้นมากขึ้นไปอีกสเวนได้รับบัฟต่ออย่างที่คิดไว้เลยครับสเวนได้รับบัฟมา3แพทติดแล้วครับถึงแม้ว่า2แพทที่ผ่านมาจะได้รับบัฟมาสเวนยังคงให้ความรู้สึกก็แบบ
ขออีกนิดนึงแบบอีกนิดนึงก็พอใจแล้วแพทนี้เลยจัดให้ครับสเวนจะทำดาเมจมากขึ้นที่สเวน1ดาวแล้วก็2ดาวเพิ่มขึ้นแบบนิดนึงจริงๆแบบโคตรนิดนึงต้องมาดูครับว่าสเวนจะสามารถเป็นตัวแทงค์แล้วก็กึ่งดาเมจได้ดีต่อไปมั้ยแต่ที่อาจจะไม่ดีแล้วนะครับคือ RO ชินนะครับตอนนี้เพิ่มมานาสูงสุดเป็น190ถ้าแบบตีเพียวๆคือต้องตี19ครั้งนะครับกว่าจะได้สกิลถ้าโดนชาวไปอีกก็คือน่าจะเป็นชาติเลยครับกว่าจะได้ใช้สกิลถือว่าเป็นเริ่มต้นการอวสานมังกรได้ดีนะครับเพราะว่าRO ชินจะเป็นตัวสำคัญในคอปมังกร4เลยทีเดียวพอๆกับอีนี่เลยครับเทอร่ามีการลดเลือดเริ่มต้นจาก 1,200 เหลือแค่ 1,050 เท่านั้นและก็ยังไม่จบนะครับจะมีการลดดาเมจที่ทำได้จากเปอร์เซ็นต์เกาะแล้วก็กันเวทด้วยทำให้ตอนนี้นะครับคอมมังกร4โดนไปแล้วถึง2ตัวด้วยกันต่อมาไม่ใช่มังกรครับแต่เป็นตัวสำคัญในหลายๆคอมเหมือนกันโซอี้นะครับจะใช้มานามากในครั้งต่อไปที่ไล่เพราะว่าโดนเพิ่มมานาสูงสุดครับแต่โซอี้นะครับถึงจะโดนเนิร์ฟมานาสูงสุดแต่ว่าก็จะได้รับบัฟสกิลมากขึ้นครับ2สกิลก็คือจะมีการเพิ่มเกาะแล้วก็กันเวทของตัวละครที่ได้รับบัฟของสกิลเคลครับถึง 1,000 ที่โซอี้3ดาวแล้วก็ที่โซอี้3ดาวอันต่อไปนะครับก็คือจะทำการได้รับบัฟตีเร็วจากของเจนน่าถึง 3-4 วินาทีก็คือทั้งเกมเลยทีเดียวถ้าคุณทำโซอี้3ดาวได้แต่มาแปลกๆนะครับมีการบัฟชิวานา3ดาวโดยไดฟ์บอมบ์ดาเมจนะครับจาก500จะเป็นถึง 1,500 เลยทีเดียวแปลว่ามีคนทำชิวานา3ดาวแล้วแบบแพ้บ่อยเหรอวะเขาเลยบัฟแล้วก็สตันนะครับจาก 1.25 วิกลายเป็น10วิเลยทีเดียวเฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่าสแตทของชิวานา3ดาวคือแบบไม่ค่อยเวอร์อย่างที่คิดเลยสตันก็วิเดียวเท่ากับ1ดาว2ดาวหมดเลยก็คือได้รับบัฟมานะครับอาจจะเป็นตัวละครแบกตัวใหม่ของมังกร4หรือเปล่าก็ไม่ได้มันคือชิวานา3ดาวเอาไปว่าถ้าคุณทำชิวานา3ดาวได้นะครับก็คือจะเป็นตัวละครวิงคอนดิชันที่สำคัญมากกว่าที่ผ่านมาแล้วไอเทมของแพทนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมคิดว่าไอเทมน่าจะสมดุลอยู่มั้งเรามาดูออกเมนต์กันดีกว่านะครับออกเมนต์จะโดนเนิร์ฟเต็มเลยตามนี้เลยครับเขาเอาคัตโทรดออกวัตเตอร์ฟักกูมองคัตโทรดก่อนเลยออกเมนต์คัตโทรดนะครับที่ทำการลดมานาในการโจมตีของแอสซัสซินครั้งแรกใส่ศัตรูเอาออกไปเลยฮะอัลซินมันเกื่อนเมตาขนาดนั้นเลยเหรอวะผมก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะอาจจะทำให้แพ้ชนะได้หรือมั้งครับสำหรับคัตโทรดก็เลยออกไปมีการเนิร์ฟออกเมนต์บีสเดนนะครับพวกตัวแปลงกายแล้วก็อำลาคอมบิวดิเฟลนต์6ได้เลยครับเพราะว่ามันบอกว่าหลังจากนี้นะครับถ้าคุณได้บิวดิเฟลนต์ไปแล้วออกเมนต์บิวดิเฟลนต์แต่เลเวลอื่นจะไม่ออกมาให้คุณอีกต่อไปครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะคุ้มแบบคุ้มเลยมั้งเพราะว่าการที่ build difference มันก็น่าจะเข้ากับ build difference อันอื่นอยู่แล้วอาจจะทำให้ทีมของคุณโกงไปครับมีการเปลี่ยนไอเทมที่แจกนะครับจากว้าวเป็นจัตตารีโซบถ้าคุณเล่น Dark Flight Cloud เพราะว่า Potential Wow จะเป็นไอเทมที่น่าจะโคตรคุ้มเลยมั้งคือแบบผสมได้เลยแล้วคือถ้ามันแจกก็คือไม่ต้องผสมถือว่าดีมากครับมีการเนิร์ฟดับเบิ้ลทับเบิ้ลแล้วก็เหมือนกับบิวดิเฟลนครับคุณจะไม่มีโอกาสได้ดับเบิ้ลทับเบิ้ลซ้ำกันอีกต่อไปนั่นหมายความว่าถ้าคุณได้ดับเบิ้ลทับเบิ้ล1มันจะไม่ออก2กับ3ให้อีกต่อไปครับมีการลดเปอร์เซ็นต์โบนัสความเสียหายจริงนะครับของแกเกตเอ็กซ์เพิร์ทจาก 33% เหลือแค่ 25% เท่านั้นเพราะว่าเป็นออเมนต้นเกมที่โคตรโกงมีการเอาเจดเครสนะครับหรือคือเพิ่มจำนวนตัวละครมังกรหยกออกไปแบบออกไปเลยแล้วก็แชมเปี้ยนนะครับที่แจกจากเมดคราวจะเปลี่ยนจากไซรัสเป็นน้องรักแทนมีอีกนิดนึงนะครับ Personal Training นะครับจากแจกโอลาฟจะเป็นให้แจ็คแทนเพราะว่าไม่งั้นคือมึงได้โอลาฟต้นเกมไปเลยแม่งโกงเกินมีการเนิร์ฟโอกาสดรอปของคอลเลกเตอร์นะครับจากของอ้อนเหลือแค่ 40% มีการลดสแตทของ Infinity Force ทุกอย่างจาก30เหลือ25ซอนย่านะครับจะเพิ่ม AP หรือว่าพลังเวทให้แค่40แล้วจากแดงทั้งหมดนะครับมีเขียวอันเดียวก็คือ Preparation 1ใช้ไปตัวนะครับจะเริ่มมาที่1สแตทไปเลยอาจจะทำให้ลงได้เร็วขึ้นแต่แรกโดยการที่เปอร์เซ็นต์เลือดโดนเนิร์ฟแล้วก็เปอร์เซ็นต์พลังโจมตีพลังเวทก็ได้ลดลงสกูลเพิ่ม2นะครับตีอินฟินิตี้แต่จะไม่เพิ่มคอลเลโจมตีอีกต่อไปแล้วแล้วก็ติงฟ้านะครับคุณจะไม่ได้2คิน1อีกต่อไปนั่นหมายความว่าไม่มีการเอาติงฟ้าแล้วก็รีบหาเนเนอรี่3ดาวอีกต่อไปแล้วครับยังไม่หมดฮะมีบิ๊กเฟรนด์โดนเนิร์ฟอีกครับบิ๊กเฟรนด์นะครับถ้าคุณจะให้มันได้รับโบนัสลดดาเมจทั้งเกมเนี่ยจะต้องมีตัวละครยืนใกล้กับตัวละครที่เลื่อน 1,800 ขึ้นไปเท่านั้นแล้วแล้วก็ Binary Adopt จะไม่ให้คุณอีกต่อไปถ้าคุณมีตัวละคร Dark Fight 2ตัวเพราะว่ามันน่าจะเข้ากับ Dark Fight ได้โกงเกินไปมีบอกว่าถ้าคุณได้ Omen Dragon Impulse นะครับคุณจะไม่สามารถใช้คู่กับหรือว่ามันจะไม่ออก Double Trouble Dragon Soul แล้วก็ Woodland Charm อีกต่อไปใช่ปะอันนี้ผมเข้าใจถูกปะ
เอ้ยแล้วก็ Imperialist อันนี้คือเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะครับอันนี้ผมอ่านของอังกฤษแล้วงงมี Knight Edge 3นะครับโดนเนิร์ฟพลังโจมตีแล้วก็ออเมนต์2อันที่จะไม่ให้ในรอบ2ที่1เพิ่มเติมนะครับก็คือมิติกโซแล้วก็โซไซฟอนเป็นการเนิร์ฟค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็คือถ้าใครมีออเมนต์ที่แบบใช้ประจำก็เช็คกันดีๆนะครับแต่ว่าส่วนมากออเมนต์คอมแบทพื้นฐานทั้งเซเลสเซลอะไรพวกนี้ทั้งติวเดอร์ฮันยังไม่โดนเนิร์ฟผมว่าติวเดอร์ฮันควรโดนเนิร์ฟนะเพราะว่าบางครั้งคือมันทำให้แพ้ชนะเปลี่ยนผลได้เยอะเกินไปหน่อยทุกคนครับเป็นไงครับอันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นอวสานมังกรเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามังกรโดนเนิร์ฟค่อนข้างเยอะทั้งมังกรสีม่วงแล้วก็มังกรสีทองมีรอดแค่ไอดาร์สกับมีรอดแค่ไอดาร์สซิปปี้แล้วก็เอโซสีละตัวเลยทีเดียวเอาเป็นว่าน่าจะเป็นการเขย่าเมตาพอสมควรนะครับเพราะว่าแพทปัจจุบันมันดูสมดุลก็จริงแต่ว่าคอมที่เก่งก็จะมีแค่มังกรคอมที่ไม่ใช่มังกรก็จะส่วนมากอาจจะท็อป4แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยที่1ที่2สักเท่าไหร่เพราะามังกร4มันจะคุมเกมตลอดยังไม่นับเขียวม่วงอีกอาจจะเป็นแพทที่สนุกขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณอาจจะสามารถเล่นลีโลได้มากขึ้นลีโลเอสเรียวจะกลับมาลีโลไคซาลีโลนาซัสก็เป็นได้อาจจะมีให้เล่นกันมากขึ้นนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้ครับอย่าลืมครับมันจะมาในวันพฤหัสที่จะถึงนี้เตรียมเล่นกันได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับเรามาดูสินค้าน่าสนใจจากทางไลน์อิฮิลีกันบ้างนะครับนอกจากว่าซื้อทองแล้วยังได้ทองคุณยังได้บัตรสะสมแต้มด้วยนะครับมีทั้งแบบที่ซื้อกับทางหน้าร้านแล้วก็แบบที่พวกเราจะได้ใช้กันบ่อยก็คือแบบซื้อออนไลน์นะครับได้รับทองสวยๆไปให้ของคนที่คุณรักช่วงปีใหม่แบบซื้อล่วงหน้าไปเลยแล้วก็ยังได้เก็บแต้มกับทางร้านด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าคุณสนใจออมทองก็สามารถติดต่อทางร้านได้เลยนะครับขอบคุณทางร้านอื้อหลีที่สปอนเซอร์ช่องซาวโวมานานแสนนานนะครับและเจอกันใหม่นะครับทุกคนกับคลิปต่อไปหรือว่าไลฟ์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ